วัสดีครับหมูทดลองครับยินดีต้อนรับสู่รายการความรู้เบตเตอร์เล็ตครับ คืออะไรครับมันคืออะไร เดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเชื่อก็ได้นะครับไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนดูนะครับว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งมั่วเอ้ยอันนี้น่าสนใจพูดแบบน่าสนใจเอ้ยน่าลองอะไรอย่างงี้นะครับแล้วแต่คนดูแล้วกันนะครับผมโอเคก็วันนี้จะมาคุยเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมได้ไลฟ์ไปแล้วก็ผมก็ถามน้องๆว่าคือประเด็นก็คือว่าเนยสดกินแล้วทำให้อ้วนหรือไม่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เป็นหมอแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับผมอ่านมาจากหนังสือนะครับแล้วก็จะเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าถ้ากินเยอะๆมันก็อ้วนครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือผมไม่ทราบว่าถ้าคนผอมทานแล้วจะอ้วนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนผอมนะครับแต่ผมเป็นคนอ้วนอยู่นะครับสำหรับคนอ้วนเหมือนผมเนี่ยจะได้ผลครับไม่อ้วนนะครับแต่คือไม่ใช่ว่ากินปริมาณเยอะๆก็ไม่อ้วนไม่ใช่นะครับก็คือต้องพอประมาณนะครับพอประมาณมันเป็นแบบนี้ครับทำไมถึงจะผอมนะครับคือไม่ใช่ว่าน้ำหนักจะไม่เพิ่มนะคือทำให้ผอมได้ด้วยนะครับเนยนะเนยสดจากวัวนะครับผมถ้าไม่ใช่จากวัวเนี่ยผมก็ไม่เคยลองนะครับก็เลยผมมาบอกไม่ได้แล้วก็จะมีคนคอมเมนต์มาว่ามันต้องมีคนคอมเมนต์มาว่าอ้าวคนพูดยังอ้วนอยู่เลยนะครับไปเชื่อได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่โอเคคืออย่างนี้ครับสมมติเราไปกินแป้งนะครับไปกินแป้งนะครับผมคาร์โบไฮเดรตเหรอเขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับใช่พอกินปุ๊บเนี่ยร่างกายจะเพิ่มน้ำตาลในเลือดนะครับพอน้ำตาลในเลือดออกมันเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยจะมีอินซูลินจากร่างกายเราออกมานะครับมาทำลายน้ำตาลนะครับผมคราวนี้ถ้ามันหลงเหลือถ้าน้ำตาลมันหลงเหลือปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นไขมันนะครับคราวนี้คือร่างกายเรามันถ้าอธิบายก็คือถ้าให้ผมอธิบายก็คือมันพิเศษมากนะครับมันเก่งมากนะครับผมโดยที่เราไม่รู้นะครับ พอน้ำตาลมันไม่ได้ทำลายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเก็บเป็นไขมันเก็บแบบสะสมนะครับร่างกายเราจะมาเฮ้ยเราเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ใช้ที่หลังก็จะเป็นไขมันที่ติดตัวเราเนี่ยแหละครับนะครับ1อันนี้1นะอันที่2นะครับอันนี้คือนอกเรื่องหน่อยนะครับเวลาเราลดอาหารงดอาหารนะครับเฮ้ยอ้วนเดี๋ยวจะอ้วนเดี๋ยวเรางดอาหารดีกว่าปุ๊บเนี่ยน้ำหนักจะไม่ค่อยลงเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าร่างกายเราจะมาปรับตัวนะครับปรับตัวว่าเฮ้ยไม่ได้มันไม่มีอาหารไม่มีคือไม่มีอะไรเข้ามาในร่างกายปุ๊บเนี่ยคือถ้าเทียบกับโหมดของคอมพิวเตอร์ก็คือ sleep mode นะครับคือประหยัดพลังงานร่างกายจะเข้าระบบประหยัดพลังงานปุ๊บเนี่ยจะน้ำหนักจะไม่ลดแล้วคราวนี้อ้าวแล้วทำไมเรากินเนยสดน้ำหนักมันจะลดล่ะนะครับผมก็คืออย่างนี้ครับระบบร่างกายเรามันเป็นแบบนี้คือพอเรารับพวกไขมันนะครับไขมันดีนะไขมันดีอย่างน้ำมันมะกอกก็ใช่นะครับแล้วก็น้ำมันของเนื้อวัวก็ใช่นะครับน้ำมันของหมูผมไม่รู้แต่ว่ามีส่วนนะครับคือต้องเป็นส่วนที่ดีนะครับน้ำมันที่ส่วนที่ดีนะครับก็เลือกกินเอาละกันนะครับพอน้ำมันพวกนี้เข้าร่างกายปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะคิดว่าเฮ้ยน้ำมันมันเข้ามาแล้วในร่างกายเราอย่างนี้เราก็ไม่ต้องสะสมเก็บไว้สิร่างกายเขาจะคิดอย่างนี้ครับพอคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเผาผลาญไขมันที่เราสะสมไว้ออกจากร่างกายเราครับนี่คือเหตุผลนะครับที่กินเนยสดหรือมันเนื้อนะครับมันเนื้ออะไรเงี้ยจะทำให้เราไม่อ้วนนะครับผมแต่ว่าต้องเป็นกินปริมาณที่เหมาะสมนะครับผมโอเคไหมครับโอเคไหมครับแล้วต่างประเทศนะครับเขากินกันอย่างนี้ที่นิยมกันนะครับพวกดาราฮอลลีวูดอะไรต่างๆเขาจะกินเนยแบบนี้ครับใส่ในกาแฟแล้วก็กิน อันนี้เรื่องจริงนะครับลองเสิร์ชดูครับทางยุโรปหรือทางอเมริกาเขาเริ่มนิยมกันนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาจะใส่
ในกาแฟกินกันนะครับผมโอเคไหมครับเพราะว่าถ้าเราทาเนยบนขนมปังขนมปังก็จะเป็นแป้งไงนะครับเป็นแป้งคาร์โบไฮเดรตมันก็จะไปทำอย่างที่ผมบอกต้นรายการนะครับผมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนยนะครับถ้ากินเนยเนี่ยถ้าคนอ้วนกินนะมีมันแล้วแต่ร่างกายเราด้วยแหละคืออย่างผมเนี่ยมันโดนนะครับแต่คนอื่นผมไม่รู้นะว่ามันจะเข้าหลอดคือมันจะเข้ากับร่างกายของคุณหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผมโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายซายูนาระโทษทีครับผมขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมลืมบอกเนยสดนะครับไม่ใช่มาการีนนะครับมาการีนมันเป็นน้ำผสมน้ำมันแล้วก็บวกเคมีนะครับก็เลยเป็นแบบมาการีนนะครับอันนั้นคือไม่ใช่นะครับอันนั้นคือทำให้อ้วนเลยนะครับผมอันนี้คือขอเพิ่มเติมครับแค่นี้ครับ